บริษัทด้านเทคโนโลยีการบินแห่งหนึ่งในเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะเขาประสบความสำเร็จในการทดสอบแท็กซี่บินได้พลังงานไฟฟ้าซึ่งตอนทดสอบเนี่ยนำขึ้นพร้อมกัน3ลำเป็นครั้งแรกเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการโชว์ศักยภาพก่อนที่จะเริ่มเดินสายการผลิตในปี2024หรือว่าปีหน้าที่จะถึงนี้ค่ะAutoFlight บริษัทเทคโนโลยีด้านการบินในเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบแท็กซี่บินได้รุ่น Prosperity 1แท็กซี่บินได้พลังงานไฟฟ้าแบบบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งหรือ eVTOL โดยบินเป็นขบวนพร้อมกัน3ลำเป็นครั้งแรกของโลกด้วยค่ะโดยแท็กซี่บินได้ทั้ง3ลำนี้ได้ทดสอบบินที่ระดับความสูงใกล้กันได้แก่80เมตร100เมตรและ120เมตรตามลำดับครอบคลุมระยะทาง28กิโลเมตร91กิโลเมตรและ120กิโลเมตรและสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นาน12นาที35นาทีและ42นาทีตามลำดับค่ะสำหรับขีดความสามารถอื่นๆของแท็กซี่บินได้รุ่นนี้ก็คือมันสามารถรองรับผู้โดยสารได้5ที่นั่งแบ่งเป็นที่นั่งผู้โดยสาร4ที่นั่งและที่นั่งนักบิน1ที่นั่งทำพิสัยการบินได้ไกลสุด250กิโลเมตรรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด350กิโลกรัมและทำความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับระบบขับเคลื่อนติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด13ตัวโดยแบ่งออกเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมใบพัดช่วยในการยกตัว10ตัวและมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมใบพัดช่วยผลักดันเพิ่มความเร็ว3ตัวซึ่งมอเตอร์ทั้งหมดจะสร้างเสียงรบกวนขณะทำงานอยู่ที่65เดซิเบลซึ่งเป็นระดับความดังของเสียงใกล้เคียงกับเสียงของรถยนต์หรือว่ารถบรรทุกส่วนระบบแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้ามีความจุ160กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับการทดสอบบินในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของสื่อมวลชนในประเทศจีนและนักลงทุนจากบริษัทต่างๆอย่างเช่นบริษัท EVFly ซึ่งเคยประกาศแผนการจัดซื้อแท็กซี่บินได้รุ่นนี้จำนวนมากถึง200ลำในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อใช้รองรับการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะบริษัท AutoFlight เองยังเคยสร้างสถิติโลกด้วยการนำแท็กซี่บินได้ออกบินระยะทางไกลกว่า250กิโลเมตรโดยการชาร์จพลังงานไฟฟ้าครั้งเดียวมาแล้วค่ะส่วนแผนการในอนาคตบริษัทเตรียมที่จะเริ่มต้นสายการผลิตแท็กซี่บินได้รุ่นดังกล่าวในช่วงปี2024แล้วก็เริ่มส่งมอบให้ลูกค้าในปีเดียวกันนะคะแต่ว่ายังไม่เปิดเผยราคาจำหน่ายออกมาอย่างเป็นทางการในเวลานี้ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ